Dish Cooling Podcast กินยังไงให้ชีวิตดีดี5นาทีรู้เรื่องถ้าอยากให้ลูกฉลาดอย่าให้ขาดธาตุเหล็กสวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ทั้งหลายครับที่มีน้องๆอยู่ในวัยเรียนอยากจะให้น้องๆเนี่ยเป็นเด็กที่ฉลาดเรียนเก่งๆสติปัญญาก็ดีใช่ไหมล่ะครับหลายคนอาจจะให้ลูกเนี่ยไปเรียนพิเศษเป็นอาหารสมองเพิ่มรอยอยากให้กับน้องๆน้องๆจะได้เรียนเก่งนะครับเรียนดีแต่สิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันเลยครับนั่นก็คือเรื่องของอาหารการกินอาหารการกินเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับส่งผลต่อสมองของน้องๆซึ่งวันนี้ครับเราก็จะมาพูดคุยกับพี่อัพกันว่าอาหารอะไรบ้างนะที่ส่งผลต่อสติปัญญาเจ้าสารอาหารที่ว่าเนี่ยคืออะไรครับพี่อัพครับสารอาหารที่ช่วยในเรื่องของสติปัญญาในวันนี้ที่เราจะพูดถึงนะครับพี่ตงก็คือตัวธาตุเหล็กนั่นเองนะครับตัวธาตุเหล็กเนี่ยมันมีความสำคัญในเรื่องของการเจริญเติบโตแล้วก็การเจริญเติบโตของสมองของเด็กๆด้วยนะครับช่วยในการสร้างเม็ดเลือดแล้วอย่างที่เรารู้กันก็คือตัวธาตุเหล็กเนี่ยจะไปเกาะกับฮีโมโกลบินที่อยู่ในเม็ดเลือดแดงของเรานะครับช่วยในการขนส่งออกซิเจนไปสู่เซลล์ต่างๆของร่างกายทำให้เซลล์ต่างๆได้รับพลังงานแล้วก็ได้รับออกซิเจนไปนะครับซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาการต่อการเรียนรู้สมรรถภาพการทำงานภูมิต้านทานโรคนะครับรวมทั้งถ้าเราเกิดการขาดธาตุเหล็กเนี่ยก็จะทำให้เด็กเกิดภาวะโลหิตจางด้วยครับครับผมเพราะฉะนั้นถ้าฟังแล้วนะครับทุกๆคนครับถ้าเมื่อไหร่ก็แล้วแต่น้องๆเขาขาดธาตุเหล็กนอกจากจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายแล้วอีกหนึ่งอย่างที่สำคัญนั่นก็คือเกี่ยวกับเรื่องของสติปัญญาแบบนี้ถูกต้องไหมครับพี่อาร์ครับใช่ครับพี่ต้นครับจริงๆเรามีการศึกษานะครับเพราะว่าการขาดธาตุเหล็กเนี่ยทำให้เกิดภาวะโลหิตจางใช่ไหมครับครับและภาวะโลหิตจางเนี่ยก็พบอีกว่าทำให้เด็กเนี่ยมี IQ ต่ำกว่าเด็กปกตินะครับดังนั้นแสดงให้เห็นถึงว่าเด็กที่ขาดธาตุเหล็กเนี่ยก็ทำให้สติปัญญาที่อาจจะลดลงได้ด้วยครับพี่ตงครับครับผมพอฟังแบบนี้แล้วน้องๆคนไหนอยากเรียนเก่งบ้างครับถ้าอยากเรียนเก่งก็จะต้องกินอาหารที่มีธาตุเหล็กเนี่ยเพิ่มมากขึ้นแล้วอาหารที่มีธาตุเหล็กมากขึ้นเนี่ยนะครับผมมีอะไรบ้างครับพี่อาร์ครับจริงๆอยากบอกว่าตัวธาตุเหล็กเนี่ยเราแบ่งเป็น2ฝั่งนะครับธาตุเหล็กเนี่ยมันจะมีอยู่2รูปแบบด้วยกันประเภทแรกก็คือประเภทธาตุเหล็กรูปแบบฮีมครับรูปแบบฮีมเนี่ยร่างกายเราจะดูดซึมได้ดีครับประมาณ 20-30% ของที่เรากินไปนะครับจะพบในเนื้อสัตว์ในตับในเครื่องในสัตว์นะครับแล้วอีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือธาตุเหล็กในรูปแบบที่ไม่ใช่ฮีมครับพี่ต้นธาตุเหล็กที่ไม่ใช่ฮีมเนี่ยร่างกายจะดูดซึมได้แค่ประมาณ 3-5% พวกนี้จะเจอในพวกถั่วเมล็ดแห้งถั่วดำถั่วแดงแล้วก็ในนมนะครับแล้วก็ในผักบางชนิดที่เราบอกว่ามีธาตุเหล็กสูงนะครับแต่จริงๆแล้วร่างกายเราดูดซึมได้แค่เหล็กน้อยเท่านั้นนะครับดังนั้นถ้าอยากให้ลูกๆเนี่ยได้รับธาตุเหล็กที่ดูดซึมได้ดีเนี่ยควรจะกินมาจากพวกเนื้อสัตว์พวกตับพวกเลือดมากกว่าครับเพราะฉะนั้นน้องๆได้ฟังแบบนี้แล้วอย่าลืมนะครับกินเยอะๆโดยเฉพาะทั้งเครื่องในสัตว์และที่สำคัญถ้าจะให้ดีก็ควรจะต้องเป็นธาตุเหล็กที่มีความหลากหลายกินให้ครบนะครับผมทุกหมู่เลยก็ยิ่งดีนะครับแล้วอย่างนี้ดีกว่าเราต้องกินอาหารที่มีธาตุเหล็กให้เพียงพอต่อร่างกายหลายๆคนก็สงสัยว่าอ้าวแล้วปริมาณเนี่ยมันจะต้องมากขนาดไหนสามารถระบุได้ไหมครับพี่อัพครับจริงๆปริมาณตัวธาตุเหล็กครับมันก็จะมีจำนวนปริมาณเฉพาะของมันเนาะแต่ว่าถ้าเราแปลมาเป็นตัวอาหารที่เราควรกินตามข้อแนะนำที่เราแนะนำเนี่ยก็คือควรกินอาหารที่มีธาตุเหล็กสูงพวกตัวตับตัวเลือดเครื่องในเนี่ยอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1-2 ครั้งครับพี่ตนครับก็รวมถึงตัวถั่วเมล็ดแห้งนะครับก็อย่างน้อยสัปดาห์ละ1ครั้งแล้วนอกจากนี้นะครับตัวที่มีธาตุเหล็กอยู่ในนั้นก็คือตัวเนื้อสัตว์ครับอย่างที่คุณลูกปลาเคยพูดก่อนหน้านี้ก็คือวันนึงควรกินเนื้อสัตว์อย่างน้อยที่6ช้อนกินข้าวหรือประมาณมื้อนึงประมาณ2ช้อนกินข้าวครับซึ่งถ้ากินได้ทั้งตัวเลือดตัวตับนะครับถั่วเมล็ดแห้งแล้วก็เนื้อสัตว์อย่างเพียงพอพวกนี้ก็จะช่วยในการลดความเสี่ยงต่อภาวะการขาดธาตุเหล็กลดความเสี่ยงต่อภาวะโลหิตจางนำไปสู่ลูกของทุกคนเนี่ยมีสมองที่ดีได้ครับสติปัญญาดีครับเป็นยังไงบ้างครับหลังจากที่ได้พูดคุยกับพี่อัพกันไปแล้วนะครับน้องๆคนไหนที่อยากจะเรียนเก่งการกินธาตุเหล็กก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่จะช่วยเสริมสร้างแต่จริงๆแล้วการเรียนรู้แล้วก็การตั้งใจเรียนต่างหากแหละครับที่จะทำให้น้องๆเรียนเก่งเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะครับกินอาหารให้ครบทั้ง5หมู่นอกจากจะทำให้สุขภาพแข็งแรงแล้วนะครับยังทำให้สติปัญญาของเราเนี่ยดีมากยิ่งขึ้นอีกด้วยครับวันนี้ขอบคุณสำหรับข้อมูลดีๆจากพี่อัพนะครับขอบคุณครับพี่อัพครับ
ดิสคูลิ่งพอดแคสต์กินยังไงให้ชีวิตดีดี5นาทีรู้เรื่อง